สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คตราทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าน่าจะเป็นคลิปที่สั้นหน่อยนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยผมจะทำคลิปออกมาให้สั้นลงนะครับก็เพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนๆหลายๆคนบอกผมว่าเนี่ยบางคลิปนะมันยาวเกินบางคลิปมันก็สั้นเกินนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ทำคลิปออกมาแล้วมันไม่เคยพอดีนะครับมันไม่เคยพอดีเลยนะครับบางคลิปก็ยาวเลยบางคลิปก็สั้นเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าคลิปไหนผมโม้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับว่าตอนนี้เนี่ยมันใกล้จะสิ้นปีแล้วก็ใกล้กับวันเกิดของผมแล้วนั่นเองนะครับซึ่งมันก็ไม่ใกล้เท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนึงนะครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับก็เลยจะเป็นว่าหลังจากนี้นะครับผมจะทำคลิปให้สั้นลงนะครับกระชับลงนะครับแล้วก็ทำให้ตรงใจเพื่อนๆมากขึ้นนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือคลิปที่ออกมาหลังจากนี้นะครับจะเป็นคลิปที่สั้นกระชับนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับผมกลับมาที่เรื่องของเราในวันนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมนะครับสามารถทำเงินจาก Powerhouse นี้ได้กี่บาทกันนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าเงินที่เพื่อนๆกำลังจะเห็นหลังจากนี้นะครับเป็นจำนวนเงินที่ผมนะครับก็เพิ่งเห็นพร้อมกับเพื่อนๆในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Powerhouse ในวันนี้นะครับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่าถ้าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในหน้ารายงานรายได้ประจำวันแล้วนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเห็นจำนวนเงินที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่เลยนะฮะคลิกตรงนี้นะครับปุ๊บโอเคครับผมนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Powerhouse ในวันนี้นั่นเองนะครับ58ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ครับผมนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่คือรายได้ของวันนี้นะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่าถ้าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการแปลงค่าเงินก่อนเลยนะครับตอนนี้เนี่ย1ดอลลาร์มันมีมูลค่าอยู่ที่32บาทกับอีก66สตางค์นะครับก็เป็นช่วงที่ค่าเงินมันกำลังลงนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากจะกอบโกยเงินที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยผมคิดว่าช่วงนี้นะครับน่าจะเป็นอีกช่วงนึงนะครับที่น่าสนใจแล้วก็น่ากอบโกยอย่างมากเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาทำการแปลงค่าเงินกันเลยดีกว่านะครับแปลงค่าเงินนะฮะวางลงไปปุ๊บนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Powerhouse ในวันนี้นั่นเองนะครับ 1,800 บาทนะครับภายในเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นเองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่คือรายได้ที่เกิดขึ้นกับผมในวันนี้เพียงแค่1วันเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับคือการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปตื้องอ้อขอขายกับใครนะฮะทุกอย่างทำผ่านอินเทอร์เน็ต 100% นะครับเพียงแค่เรามีมือถือมีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำเงินกับ Powerhouse นี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse นี้ดูนะครับอยากจะทำเงินให้ได้แบบที่ผมทำได้นี้ดูนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Powerhouse ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์นะครับจะมีคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูอยู่2คลิปวิดีโอนะครับซึ่งคลิปแรกจะเป็นคลิปที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่า Powerhouse คืออะไร Powerhouse ทำเงินได้ยังไงนะครับแล้วก็ผมก็จะมารีวิวรายได้ให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปแรกนี้นะฮะแล้วก็ในคลิปที่2ครับจะเป็นคลิปที่สอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse ในแบบฟรีก่อนนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ